ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอตอนขุมทรัพย์ทะเลทรายบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับวันนี้คุณบ้านเลือกแวะทะเลทรายซะด้วยไม่เคยเลยนะเนี่ยเราไปเดินสำรวจบริเวณรอบๆบ้านกันดีกว่านะระวังกันหน่อยนะทะเลทรายที่นี่มันอันตรายเยอะนะโอ้ยมังกรไม่กลัวหรอกขี้คุยจริงๆยี่เหมียวปากมากไปกันเถอะนั่นสิไปเถอะในเครื่องตรวจจับความร้อนมีแต่สีแดงกับสีส้มแสดงว่าร้อนจัดมากไม่มีบริเวณที่เย็นเลยนะท่าทางจะไม่มีแหล่งน้ำแถวนี้เลยห่างจากนี่ไปตั้งหลายกิโลเมตรก็ยังไม่เห็นต้นไม้สักต้นเลยนะโอ้ยร้อนจริงเหมียวจะสุกแล้วขนาดขนไม่ยาวนะเนี่ยแย่จริงเมี้ยวงั้นเดี๋ยวฉันจะบินขึ้นไปดูจากมุมสูงน่าจะดีกว่าคุณมังกรความคิดดีมากฝากด้วยนะจ๊ะได้เลยจ้าฉันเห็นทางมุมโน้นคล้ายๆกับจะมีบ่อน้ำเล็กๆอยู่นะพูดถึงน้ำแก้วชักจะหิวน้ำแล้วสินั่นสิแก่นก็หิวเหมือนกันอากาศร้อนมากๆเลยเหมียวด้วยคุณมังแฮ่ๆชื่นใจจริงๆมีอะไรเหรอหมดกันมังกรบ้องคุณมังกรไม่ได้ตาฝาดจริงๆด้วยแฮแต่น้ำเนี่ยต้องทำให้สะอาดก่อนสีเขียวอีขนาดนี้ต้องสกปรกมากเลยแน่ๆแต่เราก็พอทำให้ใช้ดื่มแก้ขัดได้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำได้จริงไหมจริงเหรอจริงสิคุณมังกรมาพอดีเลยเดี๋ยวพอกรองเสร็จก็ให้คุณมังกรพ่นไฟต้มน้ำซะหน่อยก็ปลอดภัยพอจะดื่มได้แล้วล่ะอยากรู้ไหมล่ะว่าทำไมน้ำถึงสะอาดปลอดภัยพอใช้ดื่มได้ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูได้เห็นวิธีกรองน้ำของพี่แก่นพี่แก้วแล้วถึงเวลาของนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ลองทำดูบ้างแล้วค่ะเอาล่ะครับถ้าพูดถึงทะเลทรายน้องๆรู้จักทะเลทรายกันไหมครับแล้วทะเลทรายเป็นยังไงฮะมันจะมีทรายด้วยมีกระบอกเพชรถ้าสมมติว่าเรานะคะไปที่เป็นทะเลทรายหูแล้วอากาศร้อนมากๆเลยแล้วเราก็หิวน้ำมากๆเลยเวลาเราหิวน้ำใช่ไหมเราก็ไปเจอแอ่งน้ำแอ่งนึงใหญ่มากเลยแต่น้ำในนั้นสกปรกมากเหมือนกับที่พี่แก่นพี่แก้วเขาเจอเลยนะครับทำยังไงดีครับน้องๆคิดทำยังไงดีนะน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ถ้าอยากรู้เราต้องลองทำดูไปลองทำดูกันเลยดีกว่าครับแล้วตอนนี้พี่บอลก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมาให้น้องๆดูด้วยนะครับน้องๆดูสิครับว่าในเหยือกเนี่ยมีอะไรอยู่ในนี้ฮะไหนลองบอกพี่บอลสิครับว่าน้ำในเหยือกเนี่ยสะอาดหรือสกปรกสะอาดสะอาดแล้วครับเดี๋ยวพี่บอลจะให้น้องๆได้ดูแบบใกล้ๆเลยนะครับว่าแล้วน้องๆก็จัดการเทน้ำลงในแก้วของตัวเองเพื่อให้สังเกตได้ง่ายขึ้นค่ะตอนนี้น้องๆลองดูสิครับว่าน้ำที่อยู่ในแก้วของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมีสีอะไรหรือเปล่าใสพี่บอลมีของอีกหนึ่งอย่างไหมน้องๆดูเหยื่อบองและดินนี่อะไรครับดินถ้าพี่บอลเนี่ยเอาเจ้าสิ่งนี้นะครับที่อยู่ในขวดโหลใส่ลงไปในแก้วจะเป็นยังไงบ้างสกปรก
จะเป็นอย่างที่น้องๆคิดหรือเปล่าต้องให้น้องๆทุกคนได้ลองทำดูโดยตักเศษดินนี้ใส่ลงไปในแก้วน้ำเปล่าแล้วมาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าแก้วที่เราเรียกว่าเป็นน้ำสะอาดเนี่ยตอนนี้ได้ใส่เจ้าผงดินลงไปแล้วเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างครับก็ผงแบบมันดำๆแล้วมีดินอยู่ข้างในด้วยแล้วมีอะไรอีกครับมันดินมันลอยขึ้นงั้นเดี๋ยวเราลองคนดูครับโอ้โหพอคนแล้วเป็นยังไงฮะดำเงียบแล้วพี่บอลก็มีอุปกรณ์สำคัญอีกหนึ่งอย่างมาให้น้องๆได้ดูกันด้วยนะครับนั่นก็คือได้ยินเสียงไหมน้องๆคิดว่าเป็นอะไรครับแล้วหินทั้งหมดเนี่ยลักษณะเท่ากันหรือเปล่าครับไม่เท่าเป็นยังไงบ้างฮะอันนึงเล็กอันนึงใหญ่ว่าแล้วพี่บอลก็เทน้ำสะอาดลงไปในอ่างก้อนหินเพื่อให้น้องๆได้ช่วยกันทำความสะอาดก้อนหินแล้วช่วยกันคัดแยกขนาดค่ะหลังจากที่พวกเราได้ทำการล้างและคัดแยกก้อนกรวดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันที่แก้วน้ำของเรากันบ้างดีกว่าน้องๆตอนนี้นะครับโอ้โหแก้วน้ำของพวกเรานี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างครับน้องไอซ์มันใสๆนิดนึงแล้วพี่บอลก็มีนี่ครับถ้าเราเอานี่ฮะเจ้าที่กรองนี้นะครับมาวางบนปากแก้วที่สะอาดๆแบบนี้นะครับเราลองเอาก้อนหินเนี่ยใส่ลงไปนะครับน้องๆจะดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นงั้นมาลองทำดูเลยค่ะด้วยการตักก้อนกรวดใส่ไปในตะแกรงที่กรองนี้ถ้าเราเนี่ยตักก้อนกรวดใหญ่ลงไปในที่กรองของเราแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็มีน้ำอยู่เนี่ยถ้าเราเทลงไปน้ำจะเป็นยังไงครับน้องๆคิดว่าสะอาดเพราะอะไรครับเศษมันไม่ตกเศษมันไม่ตกเศษจากไหนครับเศษมันจากแก้วที่สกปรกใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าพอเราเทน้ำสกปรกแบบนี้ลงไปนะครับจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆช่วยกันดูนะครับไหนน้องๆลองบอกพี่บอลหน่อยสิครับว่าระหว่าง2แก้วนี้นะครับมีความแตกต่างยังไงกันบ้างแก้วแรกสีดำแก้วที่1สะอาดกว่าอ๋อแก้วที่2สะอาดกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะลองมาใช้กรวดก้อนเล็กกันบ้างดีกว่านะครับวิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะให้น้องๆตักกรวดก้อนเล็กๆใส่ลงไปในตะแกรงที่กรองน้ำอยากใส่มากน้อยแค่ไหนลองทำดูเลยค่ะให้น้องๆแทน้ำจากแก้วใบที่2ที่กรองจากกรวดก้อนใหญ่ลงไปที่แก้วใบที่3ค่ะทีนี้ลองมาดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้ำที่เรากรองจากก้อนกรวดก้อนเล็กครับ1 2 3แก้วไหนครับเป็นแก้วที่สะอาดที่สุดแก้วที่3แล้วถ้าพวกเราเนี่ยมาใช้วิธีของพี่แก่นที่แก้วดูบ้างเลยครับลองคิดว่าจะสามารถกรองน้ำให้สะอาดได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้พี่บอลมีอุปกรณ์ที่พี่แก่นพี่แก้วเนี่ยใช้ในการทดลองด้วยนะครับอุปกรณ์ในการกรองน้ำของพี่แก่นพี่แก้วได้แก่กระดาษกรองกรวยน้ำผงถ่านป่นละเอียดและก้อนกรวดเล็กๆค่ะถ้าอยากรู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยกรองน้ำให้สะอาดได้อย่างไรเราต้องมาลองทำดูกันค่ะเริ่มจากวางกรวยน้ำไว้ที่ปากแก้วแล้วพับกระดาษกรองเป็นรูปกรวยวางลงไปในกรวยน้ำจากนั้นเทผงถ่านลงไปตามด้วยก้อนกรวดค่ะเดี๋ยวเราลองมาทำดูกันดีกว่าครับว่าเครื่องกรองน้ำของใครเนี่ยจะทำให้น้ำออกมาใสสะอาดมากที่สุดครับขั้นตอนนี้น้องๆต้องรอเวลาให้น้ำค่อยๆไหลผ่านชั้นของหินกรวดและผงถ่านด้วยนะคะแล้วมาสังเกตกันค่ะว่าระหว่างน้ำที่กรองออกมาแล้วจะมีความแตกต่างจากน้ำที่น้องๆใช้เทลงไปอย่างไรค่ะน้ำที่ผ่านการกรองแล้วสะอาดขึ้นไหมครับสะอาดขึ้นใช่ไหมครับวิธีการกรองน้ำที่เราลองทำดูในวันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นง่ายๆเพื่อกรองสิ่งเจือปนสิ่งสกปรกต่างๆที่ปนเปื้อนมากับน้ำครับโดยก้อนกรวดขนาดต่างๆจะสามารถกรองสิ่งสกปรกขนาดเล็กและใหญ่ได้ส่วนผงถ่านมีคุณสมบัติช่วยดูดซับสารเคมีและกลิ่นครับแต่น้ำกรองที่ดูใสสะอาดก็อาจมีสารเคมีสารพิษอื่นๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเจือปนอยู่ครับกระบวนการในการทำน้ำสะอาดของโรงงานบำบัดน้ำเสียจึงจำเป็นต้องมีการฆ่าเชื้อโรคและไวรัสด้วยระบบโอโซนครับการทดลองง่ายๆแบบนี้น้องๆสามารถทดลองกับเพื่อนๆหรือคุณพ่อคุณแม่ได้สบายเลยนะครับได้ทดลองแล้วก็ส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดเพื่อนๆบ้างนะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับนี่ก็คือภาพความสนุกที่น้องๆได้ทดลองวิทยาศาสตร์กับทางรายการในกิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมาทางรายการมีของขวัญพิเศษมอบให้น้องๆทั้ง5คนด้วยติดต่อกลับมายังรายการได้เลยค่ะ
เราจะกลับมาทดลองสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย